็คือบุญการที่เรามีโอกาสได้มาบูชามหาชาติเวทสันดรนี่ยังก้าญาติโยมปู่ย่าตายายที่กำลังมาประพฤติปฏิบัติมาบูชากันอยู่ณเพราวันนี้มีอยู่สามบุญด้วยกันโยมอย่างนั้นขอญาติโยมจงภาคภูมิใจว่าวันนี้เราได้มาทำสุดยอดของบุญใครจะทำอะไรก็ตามนอกเหนือจากบุญสามอย่างนี้ไม่มีบุญอะไรเกินไปจากนี้โยมอย่างนั้นแหละโยมจึงให้ความสำคัญในการที่จะมาร่วมฟังเทศมาชาติวันนี้พระเดชพระคุณท่านอาจารย์ปรัตอาทิท่านก็ได้จัดเป็นวิเศษในปีนี้พ.ศ.นี้ได้มีการถ่ายทำเทปวีซีดีด้วยอย่างนั้นก็ท่านก็จะหาปัจจัยที่จะจำหน่ายซีดีเนี่ยมาบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ประพฤติวัดปฏิบัติธรรมญาติโยมก็มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญบำเพ็ญกุศลร่วมกับพระเดชพระคุณท่านอย่างนั้นในส่วนที่เป็นเนื้อหาสาระธรรมะเรื่องเวทสันดรก็ยืดยาวพอสมควรทีเดียวโยมเพราะพระคุณเจ้าก็ได้กล่าวในส่วนที่เป็นภาคภาษาบาลีจบลงไปแล้วก็เหลือส่วนที่เป็นภาคภาษาไทยมีอยู่13กัน13ผูกอย่างนั้นการกล่าวชี้แจงแสดงธรรมวันนี้6ธรรมาสเป็นการเทศพิเศษเพื่อเป็นการเสียเวลาต่อแต่นี้ไปอาตมาภาพก็ขอกราบอาราธนาพระเดชพระคุณเจ้าซึ่งนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของอาตมาภาพนี้พระเดชพระคุณท่านรูปนี้มีนามตามทยภาคภาษาเรียกพระเดชพระคุณท่านว่าท่านพระอธิการจะเด็ดเจ้าอาวาสอยู่ที่อาวัดบันหลุงตำบลสะจระเข้อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาในการกล่าวชี้แจงแสดงธรรมมหาชาติเวทสันดรวันนี้ขอถวายหน้าที่ให้พระเดชพระคุณท่านพระอธิการจะเด็ดรับหน้าที่เป็นพราหมณ์ชลาตาชูชกพระอธิการประทวนปัจจุบันทุกวันนี้พระเดชพระคุณท่านดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ท่านก็เป็นเจ้าวาดจุติวัดเรียบตำบลบรูใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาในการกล่าวชี้แจงแสดงธรรมเทศมหาชาติเวทสันดรวันนี้ ขอถวายหน้าที่ให้พระเดชพระคุณท่านรับหน้าที่เป็นพระอจุตฤาษีและท่านพระโคธีระธรรมรัตน์หรืออาจารย์สมยศปัจจุบันทุกวันนี้พระเดชพระคุณท่านดำรงตำแหน่งทางคณะสงฆ์ท่านก็เป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดสำริดบ้านสำริดตะวันตกตำบลสำริดอำเภอเมืองพิมายจังหวัดนครราชสีมาในการกล่าวชี้แจงแสดงธรรมเทศมหาชาติเวทสันดรวันนี้ขอถวายหน้าที่ให้พระเดชพระคุณท่านรับหน้าที่เป็นองค์สมเด็จพระเวทสันดรสยามเมวหังอาตนังส่วนอาตมาภาพนี้จะสมมติหน้าที่ของตนเองรับหน้าที่เป็นองค์สมเด็จพระนางมัตสีท่านพระอาจารย์เหรียญปัจจุบันทุกวันนี้พระเดชพระคุณท่านก็อยู่ที่สำนักวัดสมอลายอำเภอเมืองนครราชสีมาในการกล่าวชี้แจงแสดงธรรมโอกาสนี้ขอถวายหน้าที่พระเดชพระคุณท่านรับหน้าที่เป็นกัณหาท่านพระอาจารย์สุนทรปัจจุบันตะวันนี้พระเดชพระคุณท่านก็อยู่ที่สำนักวัดเรียบตำบลบรูใหญ่อำเภอเมืองนครราชสีมาในการกล่าวชี้แจงแสดงธรรมโอกาสนี้ขอถวายหน้าที่พระเดชพระคุณท่านรับหน้าที่เป็นชาลีอย่างนั้นต่อแต่นี้ไปตมาภาคก็กราบอาราธนาพระเดชพระคุณท่านพระอธิการจะเด็ดซึ่งในรับสมมติหน้าที่นั้นแล้ว จงพยายามข้าแก้วจับตำหนาวเขาเนื้อความตั้งแต่การที่หนึ่งต่อไปก็มีนักการบัตินีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธดีระวะวนาเพติกบิลวทุงนิโคทารามเมพิหารันโตปกกระสังสีติติอายอายจดนานตาเรือสีแก่พานาตาจีนชื่อชองล่วงคันละลายเข้าไปพงจากนักดีดองพระดุมดานพระฤาษีกระเดินนำหน้าพาเท้านาจารันขึ้นตูนา
ันยกขาดขึ้นเจนวิธีตานนนาเชิญเชิญเถิดถ้าเชเขาขันนาธรรมาตนานวางบาลาพอดมาเอานุนเขาวงกฎนานวางคิเลนาจงจำไม่มานาคานันวิธีตรงมือเราเจนุนนาเชียงอุดรอาจารย์สังเกตดูดีๆจะรู้ดูยังไงสังเกตดูตั้งแต่อาจารย์ใหญ่เพชรเม็ดเอกแห่งเมืองโคราชเลยอาจารย์จะเด็ดอาจารย์จะเด็ดทีปังกะโรนักเทศเสียงทองเรียงลำดับมานักเทศเสียงหวานอาจารย์ประทวนเรียงลำดับมาพระครูธีระธรรมรัตน์อาจารย์สมยศนักเทศเสียงย้อยหยดต้องอาจารย์สมยศบั่นสำริดสังเกตดูตัวเขาคัดแบ่งซีกเอาไว้ดูดิเขาแบ่งตรงไหนสามองค์แรกสังเกตดูช่วงบนเสมอกันพรุบทีเดียวความหล่อนี่สังเกตดูเองก็จะรู้ช่วงบนนี่ความหล่อใช่ไหมช่วงบนนี่ทำไมยังบางลิ้นนะแท้ๆแต่สามองค์หลังนี่มีแต่องค์หล่อๆโยมยังไงงัวจะขี่มันก็ยกหางเจ้าของดอกโยมนะแน่มาหาว่าผมเป็นงัวใครก็เคยเออเอาครับครับนิมนต์เอาองค์ไหนจะต่อก็พลัดกันทีละท่อนมาหลายองค์ไม่แย่งกันว่าพลัดกันต่อก็ได้ครับ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 จะได้ช่วยกันว่าครับกระชูชกแกยืนเพ่งตั้งเล็งแลนะแกจำได้แน่เชิงสิงคอนเชิงโปโพสากราบลาผู้ทอนใจจิตสะท้อนเมื่อจากลาสิทธาพ่อจงอยู่ให้จองดีนะอย่าได้มีเหตุนะพระคนนะปกเกตนะเนื้อเก็บสังสัตว์พระศอกรอกรอกข้านะอย่าได้บีทาพ่อเจ้าพระคุณนามใจอารีไม่มีใครเหมือนช่วยตักช่วยเตือนช่วยแน่อดนอนช่วยอบประทามช่วยค้ำช่วยจนเป็นพระเดชพระคุณเจริญนนท์จงมีราชทุกนิราชโศกสาปนาพรกอย่างระคนผมต้องจำไปกลายชีตุนวาเวงกังวลถึงพระอาจารย์แม่ทำแม่นอยู่ได้อยากจะอยู่ด้วยจะเป็นเพื่อนมวยในไพรยาสารจะอยู่รักษาพระยาบาลมีเครื่องรำคาญขอราคีผมยังเป็นห่วงอยู่แต่ข้างหลังสาวน้อยร้อยช่างมิ่งไม่เสียอายุของนางย่าง14ปีชื่อแม่ชมศรีอามิตรตดามันจะทิ้งควางให้ห่างแหงตึกเสียได้ดวงแขกำลังเรคาเนาะคันจาทิ้งควางแอบเป็นร่างเป็นยาก็แสนเวทนานิ่มอันโนนาอุนีเล็ดนาอาจารย์จิกนาว่าผมมีเมียเด็กนามักกาลาแดงปะเล่าปะลมชมชมยิ้มแฉ่งนาไม่ได้นายแนงเลยทุกเวลาคนเราทุกวัน
มันยังงั้นจริงๆเห็นสาวสาวสวยพริ้งยำสะเนมหามถ้ารวยหวยเบอร์สักทีอายุติดติดติดพาจะหาเอามาไอ้มันจิกกระบานเป็นคำบอกตนนั้นถ้าเท้าดักน้ำว่าอย่าไปหลงเมียเต๋อในข้าวโลกข้าวหน้าในนึกถึงตั้งคานของหาดธรรมว่ากายเราหนอมันงอขอนพอเคียงมันไม่เตียงไม่เตียงมันแง่แกงกายนึกถึงพระทุกขังพระนิจังอนัตตาว่ากายเราเกิดมาไม่เป็นกานอุตารากายอย่าไปเที่ยวกายเที่ยวเตยก็อย่าไปรักเขาเลยมันไม่เป็นแกนาตาเขาจะรักเรามันก็ไม่นานไม่นานเรื่องนี้ตั้งคานให้พ้นภัยชูชกจึงตอบว่าผมขอขอบพระคุณขอขอบพระคุณที่ช่วยเนื้ออุดหนุนเป็นในนายแต่อันที่จริงผมยังทิ้งไม่ได้ผมยังอาลัยแต่แม่สามชท่านพราหมณ์ชูชกตอนจะไปก็ทำกระดกกระโดกเป็นคนตีนโมตกกระไดทำระงกระเงินตาสองหนกลายเป็นคนสามขาตามชูชกเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงอยู่ข้างหลังครับโอ้เป็นห่วงข้างหลังก็คงจะห่วงบ้านห่วงเรือนแล้วเนาะพราหมณ์ชูชกบ้านเรือนก็มีห่วงดอกโอ้บ้านเรือนเขื่อนดัวพรามชูชกก็ไม่ห่วงอย่างนั้นก็คงที่เป็นห่วงไร่ห่วงนาเขายังเกี่ยวไม่เสร็จแต่เนาะพรามชูชกนาไร่ก็ไม่มีละเขาดอกโอ้นาไร่ก็ทำแต่เขาไม่เป็นอย่างนั้นพรามชูชกเป็นห่วงพ่อห่วงแม่นี่พ่อแม่ก็ไม่ห่วงดอกทำไมไม่ห่วงเราเองเลี้ยงแกมาใหญ่แล้วเออพรามชูชกมีแต่พ่อแม่เลี้ยงลูกพรามชูชกจะไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใหญ่มายังไงโอ้แกเลี้ยงเองมาใหญ่แล้วโอ้นี่พรามชูชกพ่อแม่ก็หมดหวังหมดหวังแล้วอย่างนั้นพรามชูชกเป็นหวังเกี่ยวแหวนเงินทองนี่แกแหวนเงินทองก็ไม่หวังดอกทำไมไม่ห่วงเราห่วงอย่างเดียวเออพรามชูชกห่วงอย่างเดียวอย่างนั้นพรามชูชกเป็นห่วงเมียนี่พรามชูชกแม่นก็จิแม่นอย่างนั้นวะโอ้ไปห่วงอะไรเขาห่วงความดีเขาห่วงดีครับป่ะญาติโยมที่มามากมายก็จิตดีเหมือนกันเหรอวะเดินไปเรื่อยชมไปเรื่อยแต่ยินแต่เสียงเครื่องไฟออกรุ่มเร่งฉันยืนชะแง่เล่เล่งเชิงจะลงก็ไม่ลงได้ยินเป็นแถวทิวพัดเปรี้ยวผ่าท้องก็นึกว่ามาถึงดงด่านพระเวสสันดรจ้ากระเท่าเดินเข้าไปถามแม่โยมกันดูตะปากพระดีเทเวโนเห็นแกนั่งจ้องหันไปองค์นั่นก็หันมาองค์นี้คอจะหมุนรอบด้านนั่นแหละอันเดียว
ตอนแรกอาจารย์ปลัดอาทิแกตั้งธรรมาฏไว้รวมเลยเออครับทําไมงั้นล่ะโยมคอหมุนแต่แท้นั่นแล้วอืมโอดีช่างถ่ายวีซีดีก็มาจัดให้ใหม่หมดฉลาโฟโต้ก็มาจัดใหม่ด้วยเป็นกล่องยาอาจารย์เอออืมอืมแม่อาจารย์สังเกตดูไหมล่ะสังเกตยังไงจัดพิธีใหญ่ใหญ่อีเมคุณเอ้ยเต้นเราเต้นก็หลังใหญ่ใหญ่โอ้พิธีกรรมเราพิธีกรรมก็ยังใหญ่องค์พระที่หล่อนู่นเราก็องค์ใหญ่ใหญ่กุฏิเรากุฏิก็หลังใหญ่ใหญ่ธรรมาฏเรามีตะหลังใหญ่ใหญ่พระเรามีตะองค์ใหญ่ใหญ่โยมเรามีแต่คนรุ่นใหญ่ๆรุ่นนี่เขาเรียกว่ารุ่นใหญ่ๆนี่รุ่นสาวๆสาวอะไรสาวสาวเหลือหน่อยนี่ดอกสาวนาสาวหลังอืมจินแกเธอมาไอ้จักกะเท่าเดินเข้าไปถามเห็นคนมากมายหลายหลามอยู่สลางนี่ตลอดเขาบอกว่ามีเทศมหาชาติวัดหลงธรรมดอกไม่ใช่ดาลัมพระเวสสันดรเลยโปรดยามลงนอนก็นึกว่าลาบอีกละเนอว่ากุศลนั้นดนใจอะไรดอกยอมจ้าตั้งแต่ชูชกแกออกจากบ้านมาก็มีลาบอยู่เสมอมาป้าโยมแกทำบุญนานปันลองทนถูกเบอร์นี่ชูชกมานั่งช่างเออก็ยอมจะคิดกันยังไงชูชกขอให้เป็นตาชูชกทำไมไม่ยกชูเฉิดใครก็รู้กำเนิดว่าหากินตรงไหนเดี๋ยวว่าไงชูชกนี่แกหากินตรงไหนเที่ยวขอทานไปบ้านไหนก็ขอไปบ้านไหนก็ขอบ้านนั้นอย่างนั้นมาบ้านโคกสะออนวันนี้ล่ะแกกดจีขอคือกันเขาบอกว่าขอสากกระเบือยันเรือลบชูชกนะไม่เห็นเขาเขียนไว้นี่ว่าไปขอเหนือกับโยมแจ่มไปขอเนมโยมจันไปขอหมากโยมพันไปขอผู้โยมพุนไปขอเสียมโยมจิตไปขอมีดโยมช่างไปขอชามโยมช่างไปขอช้อนโยมชิ้นไปขอลาบโยมน้อยไปขอก้อยโยมนิ้นขอประจมโยมจีนก็ขอจานโยมจอยไปขอเสียมโยมจิตไปขอถาดโยมแถวไปขอแก้วโยมแถมไปขอยาโยมแย้มไปขอฝืนโยมย่อยขอฝืนโยมไพรไปขอไฟโยมพลอยไปขอปีโยมปล่อยแล้วขอปืนโยมปีเสือสีฟ้านี่ขอยาสีฟันนี่ขอเกลือคัดมันใส่ขึ้นรถเมไปขอขอหลายอย่างโอ้ยังไงชูชกแกมีอาชีพขอมีนาทียังไงโยมมาฟังเทศล่ะถ้าเองไม่ขอก็เสียแนวอ๋อโยมแกก็มีอาชีพคือกันอาชีพอะไรคือโยมจะต้องรักษาแนวคือแนวไห่ชูชกไม่ขอก็เสียแนวโยมไม่ไห่ก็เสียแนวคือกันโอ้ครับครับครับยังงั้นมีอะไรก็ให้แกตะรีบให้ซะเนาะอืมอ่ะนิมนต์อาเป็นเจโหแต่เป็นตาชูชกทำไมไม่ยกชูเชิดใครก็รู้กำเนิดว่ากินตรงไหนถึงเดียวนี้ยอมก็รู้ว่าฉันมาธุระอะไรพูดตัวนี้ไม่เข้าใจก็น่าอัศจรรย์ถ้าชูชกงานถ้าชูชกก็ได้ลงมาแล้วทำไมนายโยมาไม่หาแนวมาชุบเลี้ยงหรือดีล่ะแต่เสียงของไม่นึกตรงตาเนิบไม่ใช่ฉันจะตั้งทานแต่มาเที่ยวขอทานมุ่งไปขอตองกูมานี่ใครจ้างให้ลงมา
ู่ในตรงไหนฉันก็ยังไม่เข้าใจสักนิดเลยคุณโยมจามช่วยบอกฉันด้วยช่วยชี้ทางให้ฉันได้เตวันเหรียญละห้าทำไมมันแห้งก็จอยห้อยมันแห้งยังไงแห้งก็จอยห้อยคือนาเนี่ยเป็นนาหนาวดาและอีกอย่างนะอีกใหญ่ยะหนึ่งก็คือวันนี้ทกศหนีเงินล้านกำลังตามทวงมองดูนาใครก็เลยนาแห่งนาเหี่ยวได้หลังมาเลยเสียเดียววันนี้เออนั่นเดซาทุเจ้าข่าเอ้ยทำไมคนไหนใส่ไปในบาตรโยมทยกเจ้าข่าเอ้ยมีหนีมีศีลขอให้รวยล่างกันซะเด้อคนไหนไม่ใส่หรอคนไหนไม่ใส่ขอให้หนีมากกว่าเก่าด้วยเจ้าข่านี่ชูชอกเออมันก็เลยแห่งกระจอยหอยเออมองดูหนาใครก็นาแห่งนาเหี่ยวงั้นโยมก็บอกทางแล้วเอออ่ะทำไมถึงแห่งกระจอยหอยแต่พระโยมบอกทางแล้วชูชอกก็ตัดแนวต้องริ้วข่าวหน้าไม่หิวและไปเห็นแต่ฟ้าหอยคือข้าวข้าวเหลี่ยมเหลี่ยมก็ตกเตรียมโยกก็ลอยพอคิดว่าแต่สตางค์น้อยโยมมาทิ้งมอทนางเอ้ยนะเดชูโชคเลยเงยหน้าเหมือนเงยหน้าเหมือนนี่เดินลาดเนื้อตัดมาพ่อมองดูประสูริยาก็เยื่องจะสามโมงเย็นเลยผักร่างนั่งรมกลองอารมณ์ไปร้อยร้อยจะเข้าไปขอกำลังละห้อยกว่านางมัดซีนี่จะเห็นนะถ้าเข้าไปขอกับพนางมัดซีก็คงไม่มีเปอร์เซ็นมาล่าเลื่อยเหนื่อยเล่นตกลงลาบคงจะลอยว่ากันหาชาลีว่ากันหาชาลีในคราวนี้นะหรือนี่คงจะไม่พ้นมือแต่แล้วไม่มิ่งตะมอนพอถึงวันพรมนี่จะนำนี่แน่นอนดำเลการอย่างนี้ก่อนก็หาที่พักกายก็คันจะนอนนานคันจะนอนกะดินนี่มันก็ดึกกำดักใกล้ๆเอาเนื้อมาปากตัดเลยแม่ต้องตรงไตแต่ชูชกก็เอายามนี่วางต่างมอนขึ้นไปนอนบรรยอดมาติด
ตชีนอนอยู่เนินหน้าผาแห่งนั้นในราตรีเดียวกันจะขอย้อนกล่าวถึงองค์สมเด็จพระนางมัตสีหลังจากที่นางแก้วมัตตีกลับจากการแสวงหาผลหมากรากไม้แล้วนางแก้วมัตตีเอาผลหมากรากไม้ที่ได้มานั้นปนในบัตรลูกรักทั้งสองแล้วก็ผู้เป็นสามีจนอิ่มหนำสำราญแล้วนางแก้วมัตสีก็จะเสด็จเข้าสู่ที่บรรทมด้วยความอ่อนเพลียแต่ถึงแม้ว่าวันนี้สมเด็จพระนางมัตสีจะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการแสวงหาผลหมากรากไม้สักเพียงใดก็ตามนางแก้วมัตตีก็ไม่สามารถที่จะข่มจิตข่มตาเขาตัวเองหลับลงไปได้จนร่วงปฐมยามเข้าสู่มัชฌิมยามร่วงมัชฌิมยามเข้าสู่ปัจฉิมยามคือในยามสุดท้ายนางแก้วมัตตีก็ได้ม้อยพลอยหลบไปหลับลงไปและแล้วนางแก้วมัตตีก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาได้ความตกใจกลัวนางแก้วมัตตีอุปกรณ์ลูกคำประกายาก็ยังปรากฏครบอาการ32นางแก้วมัตตีก็รู้ได้ทันทีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองนั้นเป็นความฝันแต่ความฝันอย่างนี้ไม่เคยเกิดขึ้นกับเรามาก่อนเลยในชีวิตครั้งนี้เป็นครั้งแรกในเมื่อเรามาอยู่กลางดงกลางป่าอย่างนี้ใครเล่าที่จะช่วยแก้ปัญหาให้แก่เราได้นอกจากองค์สมเด็จพระเวสสันดรผู้เป็นสามีของเราเท่านั้นแต่นางแก้วมัตตีก็มาคิดต่อไปว่าเราเคยให้คำมั่นสัญญากันเอาไว้ว่าจะไม่ไปมาหาสู่กันเป็นเชิงชั้นคารวาสในเมื่อต่างฝ่ายต่างตนบำเพ็ญพจน์อยู่ที่เขาวงกตแห่งนี้มันจะเป็นการฝืนคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้แก่กันแต่จะถึงยังไงก็ตามเถอะไม่ว่าจะเป็นการฝืนคำมั่นสัญญาบ้างก็ตามเมื่อนางแก้วมัตตีคิดได้ดังนั้นก็ประโลมแก้วกันหาชาเลยให้หลับอย่างสบายและแล้วนางแก้วมัตตีก็เสด็จเข้าไปสู่อาสมของพระเวสสันดรขั้นเข้าไปถึงแล้วนางแก้วมัตตีก็ยกพระกรขึ้นเคาะพัทวารดังกระกอกก้องเกิดสับสำเนียงเสียงสนั่นล่านถึงพระกันตระหนักเท้าเธอจึงตรัสทักออกไปว่าก็เอโซใครนั้นนาใครนาลเสวาวังมัตสีพี่ครับพระองค์เจ้ามาอย่าเวลาป่านชะนีพระนองเอ่ยมันผิดเวลาการหรือว่าเจ้าลืมคำปฏิญาณแรกนิยมว่าเราทั้งสองนั้นจะไม่คบหาสมาคมกันเป็นเชิงชั้นคารวาสเวลานี้มันก็ผิดประหลาดอยู่แล้วนะเจ้าใจเล่าจึงร่วงมามัตสีเอ่ยสามีข้าแต่สามีของกล้าขม่อมชันมัตสีคำมั่นสัญญาที่เราเคยไว้แก่กันนั้นข้าขม่อมฉันมัตสีไม่เคยลืมหรอกไปครับพระองค์มัตสียังจำได้มัตสีบอกก็ไม่เคยลืมแต่มัตสีก็ยังฝืนคำมั่นสัญญาเข้ามาหาพิเวตันดอนค่ำมืดดึกดื่นป่านนี้มัตสีต้องการอะไรกันมัตสีสาเหตุที่ข้าขม่อมฉันมัตสีเข้ามาหาพระองค์ในเวลาวิกาลอย่างนี้ก็เนื่องจากว่ากล้าขม่อมฉันมัตสีมีเรื่องไม่สบายใจไปครับพระองค์มัตสีมีเรื่องอะไรก็เอาไว้คุยกันบนในเช้าไปเลยมัตสีถ้าหากจะรอยลุ่งสางสว่างขึ้นมานั้นกล้าขม่อมฉันมัตสีก็เกรงไปว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นต่อกล้าขม่อมฉันมัตสีนั้นมันจะหลงลืมเลือนไปครับพระองค์มันมีอะไรเกิดขึ้นให้มัตสีคือในราตรีการตุทาที่กล้าวขม่อมฉันมัตสีได้ม้อยพลอยหลับลงไปนั้นกล้าวขม่อมฉันมัตสีเกิดพระสุบินนิมิตไปครับพระองค์
มัตเสได้ฝันไปถูกแล้วมัตเสตามปกติคนนอนหลับก็ต้องฝันเป็นเรื่องธรรมดามันไม่เห็นแปลกอะไรมันก็แค่ความฝันแค่นั้นเองมันหาได้เป็นความจริงไม่มัตเสแต่ความฝันก็กล้ากระหม่อมฉันมัตเสในคราวครั้งนี้มิใช่เป็นความฝันธรรมดาอย่างที่พระองค์เข้าใจไปครับพระองค์มันเป็นยังไงมัตเสไม่ใช่ความฝันธรรมดาคือกล้ากระหม่อมฉันมัตเสได้ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งไปครับพระองค์มัตเสตามปกติแล้วผู้ชายจะฝันเห็นผู้หญิงมันก็เป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าผู้หญิงจะฝันเห็นผู้ชายมันก็ไม่แปลกอะไรเลยมันก็แค่ความฝันมัตเสแต่ผู้ชายคนได้กล้ากระหม่อมฉันมัตเสฝันเห็นนั้นพี่ใช่เป็นผู้ชายธรรมดาอย่างที่พระองค์เข้าใจเพคะเป็นยังไงเขาเป็นยังไงมัตเสไม่ใช่ผู้ชายธรรมดาผู้ชายคนนั้นเขาแต่งตัวผิดไปจากมนุษย์ผู้ตัวคนธรรมดาเขาแต่งตัวด้วยผ้าย้อมฝาดสีแดงผ้าพวกหัวก็ยังสีแดงมีหนำซ้ำในมือทั้งสองข้างของผู้ชายคนนั้นยังถือดาบมองเห็นเป็นคมระเลื่อมและผู้ชายคนนั้นก็พังประตูเข้าไปหาก้ากระหม่อมฉันมัตเสเขาก็ไม่รอช้าเอามีดเวียงก็แฝงเอาดวงตาผ่าเอาดวงใจของก้ากระหม่อมฉันมัตเสไปแม้ว่าก้ากระหม่อมฉันมัตเสจะร้องขอความเมตตาจากชายผู้นั้นสักเพียงใดก็ตามชายผู้นั้นก็ไม่ได้มีความเมตตาต่อก้ากระหม่อมฉันมัตเสเลยเมื่อเขาทำสมความปรารถนาสะใจของเขาแล้วก็วิ่งได้กล้ากระหม่อมฉันมัตเสไปตอนแรกกล้ากระหม่อมฉันมัตเสคิดว่าเป็นความจริงแต่มารู้สึกตัวทีหลังว่าเป็นความฝันอันนี้แหละเป็นสาเหตุที่กล้ากระหม่อมฉันมัตเสก็มาหาพระองค์ในเวลาวิกาลอย่างนี้หวังพระองค์จะช่วยกำหนายความฝันแก่กล้ากระหม่อมฉันมัตเสด้วยว่ามันจะเป็นเหตุร้ายหรือมันจะเป็นเหตุดีสุดแท้แต่พระองค์จะมีความเมตตาต่อกล้ากระหม่อมฉันเถิดเพคะพระองค์เอาละมัตเสในเมื่อน้องมีความเดือดเนื้อร้อนใจชะนีจะให้เพื่อนสันดอนช่วยทำนายความฝันให้ก็เอาเถอะมัตเสนั่งอยู่แต่ข้างนอกเดี๋ยวพี่จะช่วยทำนายความฝันให้มัตเสในคราวครั้งนี้โสโพธิสัตโตปางนั้นพระนรชินบงองค์โพธิสัตว์ดิ้งให้โสดสดับอัดตั้งแต่ต้นจนอวสานพระองค์ก็ทรงทราบโดยพระอนุมานปัญญาบารเมศว่าสเวพรุ่งนี้จะมีเหตุด้วยปฏิคาหกยาจกจะบรับพระราชทานสองกันหาชาลีองค์สงสารโดยพระเจ้าลูกผู้เพื่อนยากพรุ่งนี้เช้าแล้วเจ้าจะพลัดพรากพราหมณ์จะพาไปไกลจากอกพระบิดาแล้วสงสารได้นางแก้วเกศกษัตริย์มัตเสเอ๋ยเจ้าจะเสวยพระทุกข์เพียงพินาศด้วยสองดรุณราชปิโยรสร่วมหฤทัยครั้นอาตมานี้จะอะไรลงอยู่ด้วยความรักไหนเลยจะหักเสน่หาให้เหือดหายด้วยอาตมานี้มุ่งหมายพระโพธิญาณทานธุระจะเลิศลาแม้อาตมานี้จะทำนายทางบุพเพมิตรแต่ตามจริงไหนเลยพระนางเธอจะยอมทอดทิ้งพระลูกเล่าด้วยอาลัยก็จะเป็นหิภาริกภัยแก่พระโพธิญาณจำเราจะทำนายได้บริหารในเหตุหายองสมเด็จพระเจ้าเวสสันดรจะมีสุนทราธิบายด้วยพระปัญญาว่าโดกรามัตติงเป็นเหตุทั้งนี้ด้วยเจ้าเป็นนางกษัตริย์เคยสวยอายสุริยาสมบัติอรุดมยามเมื่อเจ้าจับสาธิตบัลทอมพระยีโพอ่อนอสำอางอง
ทรงทรงเสวยก็เสวยล้วนเครื่องสุภาพันธพาดยามนางเจ้าวัดจะเยื้องอยู่ระยาดก็มิได้ย่างลงเหยียบดินกระเดื่องใจบัดนี้จะอมมาตกไรนิราชปราศจากทิพย์อันเจริญออกมาโศกสันแสนกันดานเดินในดงดอยต้องแดดเนื้อลมสาวเอยแต่ผลไม้อันเปรี้ยวคุ้มเฟื่องฝาดเจ้าอามจะนอนกอดนอนเหนือใบไม้ลาดเหน็บล้วนละอองสายเทพยาจ้ายอมยากยายสราติธาทั้งสิบนานวิปริตทำหายสาวยแต่โซบินนี่มิพิษประหลาดลามกเจ้าจะสะดุ้งตกพระทัยไปยายจ้องกลับมาไปยังคันธาคู่ดีโดยสำลาอันเถิดสุนทรสารสานเกตถวายบังคมลากลับนับมายาพระวาณพรุณพาดนับลงเรือจำราดนาฟ้าฟูงสากุณากอกนับหากินมิลเกินกองออกมาร้องอยู่นี่เจ
ตามประสายากับน้ำพระสุชลในเธอก็ไหลล่วงพลากพลากแล้วก็พร่ำเล่าว่าใจกับลูกรักทั้งสองอย่ามัวแต่นั่งก้มหน้าชนละนะไหลน้องและพี่ขอรับรองว่าลูกไม่มีอันตรายจงคิดนะถึงลูกให้พันผูกมาหวังชาลีกัลหานแม่จอมหงอย่ามัวลงเพลินลงเดินนี่ดองมัตติคิววองมาแต่วันนึงวันนึงหลังจากที่องค์สมเด็จพระนางมัตสีนำสองกุมารกันหาชาลีลูกรักของตัวเองไปฝากเอาไว้กับองค์สมเด็จพระเวสสันดรแล้วนางก็มาติก็ย้อนกลับมาสู่อาสมของตัวเองอีกวาระหนึ่งเมื่อมาถึงแล้วก็ยกกระเช้าสารแสลกขานขึ้นใส่พระอังสา
รีบเสด็จเข้าไปสู่ป่าหาผลหมากรากไม้ก็มีนักกาลบัดนี้กาปโสวะลำดับนั้นขอกล่าวถึงรามชราตาชูชกนอนอยู่ที่เนินหน้าผาแห่งนั้นทะลุตื่นขึ้นมาด้วยเสียงนกเสียงการ้องบอกเวลาว่าบัดนี้สายแล้วพรามชราตาชูชกจกคิดในใจขึ้นได้ว่าเวลาขณะนี้สมเด็จพระนางมัตสีคงเข้าสู่ประตูป่าไปแล้วหากว่าตนจะเข้าไปสอขอขหาชาลีโดยตรงกับพระเจ้าเวสสันดรลาภที่หวังไว้คงสมความปรารถนาอย่างแน่นอนดังนั้นรามชราตาชูชกก็จึงได้ลงจากเดินหน้าผาสะพายย่ามมุ่งหน้าตรงเข้าไปอาสมองค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรไม่นานนักก็เห็นขหาชาลีออกมาต้อนรับพูดจาฉาฉานเฉลียวฉลาดว่าคุณตาเจ้าขาคุณตาเจ้าขาทุนท้ายอะไรใหญ่นักหนาส่งมาให้หลานเถอะหลานจะถือให้พรานชูชกจุกคิดในใจว่าชลอยสองกุมารกุมารีทั้งคู่นี้ต้องเป็นกนาชาลีอย่างแน่นอนคำโบราณท่านบอกว่านกยุงย่อมมีแววไม่รู้หายมันหนามไม้ไม่ต้องเสียมปลายก็แหลมเองตามธรรมดาลูกนักปราชญ์ราชบัณฑิตยอมจะเฉลียวฉลาดรอบคอบหากว่าเราขอไปเป็นทาสีทาสาอาจจะดื้อถือรั้นไม่อยู่ภายใต้อำนาจการบังคับบัญชาของเราดังนั้นจำเป็นต้องขูดตะข้อนกันหาชาลีตกใจกลัวซะก่อนว่าเฮ้ยลูกเต่าเราใครทำไมมาเดินเรียงเคียงแข่งกับผู้ใหญ่หลีกไปหลีกไปไอ้เสือร้ายจะเดินทางกันหาชาลีได้ฟังถ้อยคำของพรามชูชกก็ตบพระไทยวิ่งย้อนกลับไปยังพระอาสมแล้วก็ไปแอบคอยฟังว่าพราหมณ์ใจร้ายผู้นี้มีจุดประสงค์อะไรกับพระราชบิดากันแน่พราหมณ์ชราตาโชชกไม่ได้หนทางจากขนาชาลีก็มุ่งตรงเข้าสู่อาสมขององค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรเห็นพระเจ้าเวสสันดรนั่งหลับตาสมาธิเจริญธรรมกรรมฐานวางย่ามวางไม้เท้านั่งคุกเข่าประนมมือแต่ไต่สวนทวนถามพระเจ้าเวสสันดรไปว่าเวสสันตโรราชาข้าแต่องค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรพระพุทธเจ้าข้าพระองค์นิราชปราศจากนครมาอยู่ป่าอยู่ดอนอย่างนี้มีความสุขสโมสรดีอยู่หรือพระพุทธเจ้าข้าพระมณะดูก่อนท่านพราหมณ์แม้ว่าขณะนี้เราจะเป็นกษัตริย์ที่ไร้ราชบัลลังก์ถูกคนในประเทศมาอยู่กลางป่ากลางดงเป็นคนสิ้นรายไม้ต่อไม่มีทรัพย์สมบัติติดตัวแต่สถานที่อยู่ของเราพ่อพราหมณ์เงียบสงบดีเหลือเกินเราคิดว่าขณะนี้เรามีความสุขกายและก็สบายใจเป็นที่สุดว่าแต่ท่านพราหมณ์เถอะท่านพราหมณ์เป็นคนบ้านไหนเมืองไหนท่านพราหมณ์มีนามว่าอะไรไปยังไงมายังไงไปถึงอาสมของเราเนี่ยเลยพ่อพราหมณ์ข้าพระพุทธเจ้านามว่าชูชกอยู่บ้านทุนวิทะเมืองกลิงคราชนู้นพระเจ้าข้าพ่อพราหมณ์อยู่ถึงกลิงคราชนครถูกแล้วระยะทางจากกลิงคราชนครมาถึงอาสมของเรานี้เป็นระยะทางหลายระยะทีเดียวพ่อพราหมณ์เดินทางมาหาเราในวันนี้คงต้องการมาบวชอยู่กับเราใช่ไหมพ่อพราหมณ์โอ้หาไม่ได้พระเจ้าค่ะการที่ข้าพระองค์อุตส่าห์บากหน้ามาหาพระองค์ในคราวนี้เนื่องจากได้ยินกิตติศัพท์ของพระองค์ว่าเป็นผู้ที่เลิศกว่ากษัตริย์พระองค์ใดในโลกล่ามุ่งหวังพระสัมมาสัมโพธิญาณเป็นที่พึ่งมีทรัพย์สินสิ่งใดพระองค์ก็บริจาคทานให้แก่คนยากคนจนไม่เลือกหน้าการที่ข้าพระองค์บุกป่าฝ่าดงมาคราวนี้ก็อยากจะมาถามพระองค์ว่าพระองค์ยังปรารภเรื่องการบริจาคทานอยู่หรือเปล่าพระเจ้าค่ะพระพราหมณ์เอ๋ยสำหรับเรื่องการบริจาคทานนั้นเราเวสสันดรยินดีที่จะบริจาคเสมอเราได้เคยลั่นวาจาไว้เลยว่าถ้าหากว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดต้องการในสิ่งที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข
ดวงตาหรือดวงใจเราก็สามารถที่แขวะควักให้เป็นทานได้ตลอดเวลานั่นแหละพ่อพรามเอ๋ยสาธุประเสริฐประเสริฐเหลือเกินพระพุทธเจ้าค่ะน้ำพระทัยของพระองค์เปรียบประดุจดังแม่น้ำทั้งห้าสายไหลมาสู่จุดศูนย์รวมเดียวกันบรรดาสรรพสัตว์จะมาดื่มมาบริโภคสักเท่าใดก็ตามน้ำไม่เคยเหือดแห้งไปเช่นเดียวกับน้ำพระทัยของพระองค์ยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินบุคคลผู้ตกทุกข์ได้ยากมาพึ่งบารมีของพระองค์แล้วพระองค์ก็สามารถปัดเป่าบรรเทาความทุกข์ให้แก่ทุกคนได้ข้าพระองค์มาคราวนี้ก็หวังมาพึ่งบารมีของพระองค์นั่นแหละพระเจ้าค่ะพระพรามเอ๋ยเราก็บอกท่านแล้วเราเป็นกษัตริย์ไตรราชบัลลังก์ทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองของเราไม่มีพระพรามเดินทางมาหาเราวันนี้พระพรามอาจจะต้องผิดหวังก็ได้พระพรามนะทรัพย์สินแก้วแหวนเงินทองข้าพระองค์มิต้องการและปรารถนาเลยแต่สิ่งที่ข้าพระองค์ต้องการอยากจะได้ก็คือเจ้ากนาและชาลีลูกรักและโอรสธิดาของพระองค์นั่นแหละพระเจ้าค่ะโอที่แท้พระพรามเดินทางมาหาเราในวันนี้ต้องการกนาชาลีลูกรักของเรานี่เองพระพรามเอ๋ยลูกใครใครก็รักลูกเปรียบเสมือนกับแก้วตาและดวงใจของเราพ่อพรามเอ่ยปากขอลูกรักของเราในวันนี้เอาเถิดพ่อพรามเอ่ยเราได้ตั้งจิตตั้งใจมาไว้ตั้งนานแล้วว่าไม่ว่าแต่ผู้หนึ่งผู้ใดต้องการในสิ่งที่เรามีอยู่เลือดเนื้อเชื้อไขดวงตาหรือดวงใจเราสามารถจะแผ่ฟักให้เป็นทานได้ในเมื่อพ่อพรามเอ่ยปากขอลูกรักกันหาชาลีชนี้พ่อพามเอ๋ยเรานั้นมุ่งหมายพระโพธิญาณทานธุระเป็นเบื้องหน้าเราหวังจะยกยอดปิยบุตรทานในคราวนี้ในเมื่อท่านต้องการสองกันหาชาลีเราก็ยินดีที่จะยกให้ท่านนะพ่อพรามนะสาธุดีแล้วพระเจ้าค่ะข้าเดี๋ยวท่านพรามก็จะรอนานและแล้วองค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรก็จูงมือสองกันหาชาลีมาที่พระอาสมแล้วก็ตรัสกับสองกันหาชาลีต่อหน้าพรามว่ากันหาชาลีลูกรักของพ่อเอ๋ยต่อตอนนี้เป็นต้นไปเจ้าจะต้องไปเป็นทาสเขาความเป็นทาสเข้ามาลำบากเหลือเกินลูกเอ๋ยแต่พ่อจะตัดไฟเสียแต่ต้นลมพ่อจะตีค่าราคาค่าตัวเจ้าทั้งสองให้เจ้าชาลีมีทรัพย์ 1,000 ตำลึงทองส่วนกันหาน้องมีทรัพย์ 1,000 ตำลึงทองพร้อมค่าทาสบริวารทาสีทาสาช้างม้าโคกระบืออย่างละร้อยเป็น700อย่างได้กันถ้าหากว่าเจ้าทั้งสองเติบโตใหญ่ไปภายภาคเบื้องหน้าเจ้าจงหาทรัพย์มาถ่ายถอนตัวของเจ้าเจ้าจะพ้นจากความเป็นทาสสู่ความเป็นไทยและแล้วองค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรก็หยาดน้ำลงบนมือพราหมณ์ตรัสว่าอีทางทานังปิยบุตรทานังขอผลบุญผลทานที่ข้าพเจ้ามอบบุตรเป็นทานในคราวนี้จงถึงแก่พระสร้อยสันเพชรสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นได้เทินสาธุลำดับนั้นพรามชราตาโชชกหลังจากได้รับพระราชทานกนาชาลีจากองค์เหนือหัวพระเจ้าเวสสันดรแล้วก็เกิดความโกรธหาเถาวัลย์มาเส้นหนึ่งผูกพันกษัตริย์กษัตริย์ทั้งสองพระองค์ให้แน่นติดกันหาไม่เลียวมาอันหนึ่งฉุดกระชากลากตีกนาชาลีไปต่อหน้าต่อตากนาชาลีแม้จะร้องอ้อนวอนขอความเมตตาสักเพียงใดก็ตามแต่ว่าพราหมณ์โชชกไม่มีความเมตตาแม้แต่น้อย
ขี้ยนไปตีไปอย่างไร้ความปราณีมีอยู่ช่วงหนึ่งคันหาชาลีสะบัดหลุดมือพราหมณ์ชูชกวิ่งย้อนกลับมายังพระอาสมหมายใจจะให้เสด็จพ่อช่วยเสด็จพ่อช่วยลูกด้วยช่วยลูกด้วยนางแก้วกันหาร้องอย่างน่าสมเพชเวทนาขณะนั้นเององค์สมเด็จพระเจ้าเวสสันดรทรงพิจารณาว่าบัดนี้กันหาชาลีไม่ใช่ลูกของเราเสียแล้วมันเป็นเรื่องระหว่างนายกับบ่าวเขาจะเคี่ยนจะตีจะฆ่าจะแกงกันอย่างไรสุดวิสัยที่คนอย่างเราจะเข้าไปก้าวก่ายได้พระองค์จึงน่าดุษณียภาพนางแก้วกันหาเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจว่าโอหนอเกิดมาชาติหนึ่งมีพ่อก็แสนใจดำนางจึงใช้พระบาทาขีดลงบนแผ่นผืนพระสุธาเป็นเส้นขนานกันแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าเจ้าพระคุณหากว่าชาติหน้ามีกินหรือเราก็ขออย่าได้เกิดมาเป็นพ่อเป็นลูกกันอีกเลยชาตินี้ก็เกิดมาเป็นลูกของพระเวสสันดรข้าทุกข์ข้าทรมานเหลือเกินจงเป็นพ่อเป็นลูกกันชาตินี้ชาติเดียวก็พอแล้วส่วนพระชาลีนั้นมีความรักในเสด็จพ่อหากพวกเราไม่ช่วยเหลือเสด็จพ่อแล้วพระสัมมาสัมโพธิญาณต้องพังทลายอย่างแน่นอนจะเกิดชาติใดขอเป็นพ่อกับลูกกันทุกชาติไปแต่แล้วพราหมณ์ชราตาชูชกก็ติดตามมาฉุดกระชากลากตีกันหาชาลีไปอีกหมดที่พึ่งเสียแล้วสิ่งเดียวที่กันหาชาลีทำได้ในขณะนี้ก็คือร้องสั่งแก่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายให้ช่วยส่งข่าวไปถึงเสด็จแม่ที่อยู่ในกลางป่าด้วยเพราะหนทางสายนี้นะมีบุรุษโทษผู้หนึ่งฉุดกระชากลากตีกันหาชาลีผ่านมาทางนี้ให้เสด็จแม่รีบติดตามไปช่วยกันหาชาลีด้วยทั้งสองร้องสั่งอย่างน่าสมเพชเวทนาขึ้นว่าแม่จางแม่จางแม่ท่านจะเห็นใจให้พระมันตีลูกไปผ่านดองผ่านป่าแม่ไปเก็บนาผลไม้ยางแม่กลับมาลูกอยู่คอยท่าพ่อมายกให้เป็นทานพระอามันตีลูกยายแย่คือยากมันตีเสียจนไม้เรียวหักมันคิดจะปราณแม่ก็ยังไม่มาลูกต้องทองเพลาเกียวพ่อขอใจดามาแท้ไม่รอแม่เลยเที่ยวลูกร้องขอเกลียวเกลียวก็ขาดราคาทาลาทีมาขาดขาดชาลีอย่างถูกพันตำลึงถ้าหากว่าขาดไปบาทหนึ่งไม่ได้นำน้องนี้กันหาก็เต็งละร้อยกำชับมากับพี่ชาลีธนาไอเงินคราวนี้องค์พลธาตุแน่นอนก
กอย่างน้อยจะหาเงินที่ไหนมาเป็นข้าแทนข้าเลอข้าทอนกว่าจะได้มาแทนต้องตายนี้แน่นอนชาลีกันหาอ้อนวอนลูกคงสิ้นชีวาไปๆๆๆๆอย่าหัวเพลีเพลายมันมืดมันค่ำแล้วพ่อของเจ้าเขาไม่รักเจ้าจริงถ้ารักเจ้าจริงเขาจะบริจาคให้เรามาทำไมมีหรือไม่ถ้ามีเงินถ่ายถอนก็ให้ไปก็ญาติโยมมานั่งเป็นแถวไม่มีแล้วหรือคนไทยทนทุกข์ไม่หายชาลีกันลูกคิดถึงมารดาไอ้พรามมันตีมันจะฆ่าสงสารเธอเจ้าพระคุณเสียงร้องละหกละหูไอ้พรามกระบอยละเอิบละอับมันไปมันมาเนอมาก็ชวนหมู่กันมาเด้อสาธุให้โยมแม่เรียนหนังสือเก่งๆเด้อให้โยมแม่ใหญ่สอบได้เกรด4ทุกวิชานะโยมเด้อนั่นน่ะโยมไม่เอาเฉพาะแบ่งดอกตะขอมือตะคอก็เอาโยมพระจะโลกใส่คอไม่เห็นลิเกมันว่านี่โอ้ยเลวลิเกมไม่ได้รางวัลหรอถ้าไปเล่นไม่ได้รางวัลมันจิว่าอ้าวเขาให้แต่ตัวตลกเขาหายแต่ตัวพระเอกหายแต่นางเอกไอ้ตัวโกงไม่ได้สักบาทตัวโกงไม่ได้รางวัลก็ร้องบอกมันร้องว่าเจ้าภาพยังไงขอบคุณเลยลายขอบใจเหลือล้นวันนี้ผู้คนมาไม่น้อยไม่มีเงินน้อยไม่มีมาลายน้อยแต่อยากจะได้สายสร้อยที่โยมใส่มูปอะไรดิเก็บถ้าไม่ได้รางวัลก็ว่าอีกเลยแต่เพลงว่าในโทรทัศน์ว่าไงลาหนามาลาจิ้งหลิงโอโอจันลาโอโอจันลาจุลจุลจุลจนเน่จุลจุลจุลจนเน่แลดีแต่ไม่ได้รางวัลว่าไม่หรอกนี่กันหาชาลีครับเออถูกพรามชลาตาจะฉกชุกกระชากลากตีไปใช่ล่วงลับเข้าประตูป่าแนวกอดเด็กน้อยก็ร้องเออช่วยไปทั่วอาจารย์ยังไงคนไหนได้ช่วยทายช่วยทนกันหาชาลีพ้นจากมือพรามตอนนี้เขาว่าไงเขาว่าอานิสงส์จะช่วยโยมได้อย่างมากเลยอูมีอานิสงส์แรงอานิสงส์แรงถ้าคนไหนช่วยทายให้พ้นจากมือพรามสาธุขอให้ได้อานิสงส์เถอะได้เท่ๆขอให้ทายถ้าเกิดทายถอนสองกันหาชาลีได้อานิสงส์ยังไงถ้ามีหนีทกศหนีเงินล้านหนีธนาคารก็จิลุจิล่างกันหนีเงินล้านก็จะลุกก็จิหายกันหนีทกศเหล่าก็จิล่างกันหนีข่าหวยเขาเหล่าเขาก็จิยกยกยกไห้โอ้อย่างงั้นตะแดงเอออานิสงส์แรงอานิสงส์แรงอย่างงั้นโยมแถวโคกสะอ่อนนี่มีใครเป็นหนีมั้ยเนาะจักจักแล้วเออช่วยทายช่วยถอนก็จะได้มดหนีครับถ้าคนไหนไม่ช่วยทายก็จะหนีซ้ําเก่าหนีทับหนีเถิดเนาะก็เป็นอันว่าจบในกันที่8เนาะครับกันกุมารโอ้เออเอาอีกสักกันเดี๋ยวไปแฮกันที่9ท่านได้ยอมยอมทยอยหนีกันไปหลายคนแล้วล่ะโอ้ยอมทยอยหนีเอาอย่างนั้นอีกกันนึงก็พอถ้าเกิดยอมลอยกับลอยกับผมเห็นลิเกเขาว่าเหมือนกันว่าดักทางคนที่กับก่อนตัวตลกนี่มันว่าว่าดักทางยังไงสวัสดีครับพี่น้องนั่นมาฟังผมร้องกันสักหน่อย
ผมมันไม่อร่อยโปรดฟังกันหน่อยนะพี่น้องใครกลับก่อนในโชคดีให้เดินเหยียบขี่คนละกองยังงั้นใครจะไปเที่ยวกับก่อนเนอะคอยกับพร้อมกันก็พลาดคอยกับพร้อมกันเออเอาอันนี้ก็เป็นบาทจบในการที่8ต่อไปก็เป็นการที่9กันมัดซีเนาะครับพบกันนางมัดซีในป่าต่อไปเอาและอย่างงั้นก็จะได้สู่กันที่9มาจักรามสามนาวบาลีจะจับตอลมาสีนะอยู่ในภายสารพนาตันดอเดินดมกันดานละสวงเผือกมาแล้วผลมาสารตัวแล้วหัวใจตันมาถึงตอนนี้ฉันจะพันรนาถึงสามองค์เทวาที่อยู่บนสวรรค์แหล่งเห็นประโยชน์ของพระโพธิญาณพุทธในสันดานของพระเวสสันดรทายเธอมุ่งสร้างบารมีกนาชาลีอีกสองพลันซึ่งองค์สมเด็จพระเวสสันดรเธอจะอวยพรบำเพ็ญเพิ่มพูนสามองค์เทวาที่ปรึกษากันว่าต้องจำเริงกายไปตามตะกุลสององค์เป็นเสื้อราพนาสูนองค์หนึ่งทารุณแหลมคำร้อนรำร้องคือกองไพลีป
ประจวบมัดสีนะเดินหาบเสื้อสามาพุบสัตว์ร้ายก็มารอราวางหาแปลวันทารองขอนทางสีเดินแนบนาไอ้กลางล่างว่าพี่ใจชื่นอย่าฝืนนาใจฟังกอดน้องขอหุ่นทางอย่ามีบนทินนาว่าน้องหาผลละไม้มาให้พี่ไปกินก็นึกว่าเอดูมนุษย์เดินดินน้องมาหากินแสนทรมานสองเสือสามสัตว์ได้ฟังดำรัสพระมาสีก็นึกสงสารนอนขวางทางเดินอยู่ในดงกันดานแล้วกอดขอกันกองกูลโซกิงจะรู้งามไม่น้องนอมัดสีนางเรามาตามคำสั่งของเท้ากองอาสีแกล้งเปล่งกายขอมายวนยีทั้งลูกเมียเราก็มีอยู่เมืองวิมา